ให้หนูรอแกล้งร้องเลยเหรอครับพี่เฟิร์นหนูไม่อยากทำคอนเทนต์นี้เธอให้หนูไปนั่งร้องไห้อัดคลิปแล้วบอกโปรกูต้าหนูต้องทำอย่างนั้นไปทำไมหนูทำไม่ได้หนูต้องทำอย่างนั้นไปทำไมไม่ใช่ทุกคนหนูเปิดได้เลยแชทไม่กลัวค่ะกูเป็นคนจริงค่ะใช่บอกให้แบบว่าทำอะไรเปิดได้เลยแชทไม่กลัวค่ะทำไมอ่ะจะแรงอ่ะจะแรงกับคนไม่ดีทำไมอ่ะไม่พอใจฟังออกไปคนหน้าไหว้หลังหลอกอ่ะเหมือนจะจบดีแต่ไม่จบอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อนุ่นดำดงนะคะออกมาแชร์แชทสาเหตุที่ทำอึดอัดจนต้องขอยกเลิกสัญญานะคะเมื่อเธอถูกสั่งให้แกล้งร้องไห้ขายของทางด้านของคุณเฟิร์นค่ะออกมาซัดกลับเดือดนะคะมึงไม่ต้องแกล้งร้องมึงต้องร้องจริงๆท้าให้เปิดแชทเลยเดี๋ยวกูฟ้องทีเดียวรับว่าการทำงานเนี่ยมีการบรีฟสคริปต์จริงนะคะเรียกได้ว่าเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเมื่อคุณเฟิร์นนะคะได้มีการโพสต์เดือดแชร์พฤติกรรมของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงค่ะที่เทงานไลฟ์สดนะคะหายตัวปริศนาติดต่อไม่ได้ค่ะทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่มูลค่าเกือบล้านซ้ำยังต้องให้ผู้ใหญ่ระดับ CEO นะคะแล้วก็ดาราดังอย่างคุณดิวอลิสลามานั่งรออีกนะคะต่อมาทางด้านของนุ่นนะคะเธอได้มีการออกมาอัดคลิปวิดีโอยอมรับผิดหลังเทงานค่ะโดยได้กล่าวขอโทษทางผู้บริหารแบรนด์กังนัมนะคะแล้วก็ขอโทษพี่เฟิร์นสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้าวันนัดก็คือวันที่10นะคะไปงานลิเกและในระหว่างเล่นลิเกเนี่ยก็มีผื่นขึ้นบริเวณหลังนะคะซึ่งพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเธอก็เลยกินยาแก้แพ้ไปทำให้เธอนั้นหลับลึกสะดุ้งตัวตื่นมาอีกทีนะคะก็คือตอน6โมงกว่าเกือบ1ทุ่มของวันที่11หรือก็คือวันนัดนั่นเองหลังจากนั้นคุณเฟิร์นค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวนะคะที่นุ่นเนชนกค่ะเธอได้เทงานนะคะซึ่งสร้างความเสียหายหลักล้านความเสียหายทางบริษัทเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทั้งคุณดิวอริสราที่มารอทั้งผู้บริหารทุกคนที่มารอความเสียหายเยอะแยะมากมาย3ทางน้องนุ่นได้ติดต่อมาทางเราแล้วขอเข้ามาขอโทษทางผู้บริหารแล้วก็ทั้งทางพรีเซนเตอร์แล้วก็ทางพี่เฟิร์นแล้วก็ทางบริษัทเราซึ่งทางเราไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเนื่องจากเราก็รักแล้วก็เอ็นดูนุ่นอยู่แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมานานดังนั้นเราให้อภัยค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดใจเลยแต่การที่เราพูดไปแบบนั้นเพราะว่าเราติดต่อไม่ได้ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมันก็แค่นอยเสียใจแต่ให้อภัยน้องอยู่แล้วรักเหมือนเดิมพร้อมที่จะให้อภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะฝากไปถึงผู้จัดการของนุ่นนะคะว่ากรุณาดูแลน้องให้ดีด้วยมีคิวงานหรือว่ามีอะไรบางทีเนี่ยน้องทำงานหนักเกินไปก็ต้องดูแลคิวงานน้องให้ดีจัดให้ดีไม่งั้นคนที่เสียก็คือน้องเพราะว่าเราก็จ้างน้องเกือบ2ล้านวอนสื่อช่วยกรุณาลบคลิปด้วยและขอโทษแทนน้องด้วยนะคะทุกคนสถานการณ์ท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่เมื่อเช้าค่ะกลับประทุขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อคุณเฟิร์นค่ะได้ออกมาอัดคลิปฟาดเดือดนุ่นเนชนกนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากเธอค่ะได้ไลน์มาขอยกเลิกสัญญางานที่ทำร่วมกันนะคะเพราะว่าอึดอัดใจเนื่องจากโดนทัวร์ลงโดยคุณเฟิร์นค่ะได้บอกว่าไปเจอกันที่ศาลเพราะว่าการสูญเสียในครั้งนี้ทำให้เธอนั้นถูกผู้บริหารต่อว่ากับการที่นุ่นเทงานค่ะแล้วก็ยังมาถูกยกเลิกสัญญาแบบนี้อีกต่อมานะคะนุ่นดำดงก็ออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับในมุมของตัวเองอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมโดยเธอได้พูดถึงสาเหตุการยกเลิกสัญญาที่แท้จริงนะคะเธอนะคะได้เปิดแชทส่วนหนึ่งที่คุยกับคุณเฟิร์นค่ะให้คนดูได้ดูนะคะซึ่งเธอค่ะได้พิมพ์ถามไปถึงคุณเฟิร์นนะคะว่าให้หนูแกล้งร้องไห้เลยเหรอคะพี่เฟิร์นหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องร้องไห้หนูไม่อยากอัดคลิปแล้วร้องไห้แล้วมาขายกูต้าอีกแล้วก็มาด่าหนูว่าดังแล้วยกเลิกสัญญาทั้งที่หนูยกเลิกสัญญาเพราะว่าหนูไม่อยากทำคอนเทนต์นี้จะให้หนูไปนั่งร้องไห้อัดคลิปแล้วบอกโปรกูต้าหนูต้องทำอย่างนั้นไปทำไมในความคิดของหนูหนูรู้สึกว่าหนูจะต้องอัดคลิปร้องไห้อีกแล้วหรอคือหนูทำไม่ได้คอนเทนต์นี้พอเงียบคนก็ด่าหนูพอหนูพูดคนก็ด่าคือเขาให้หนูร้องไห้แล้วบอกโปรชดเชยขอโทษหนูรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้การที่ให้หนูร้องไห้ถ่ายคลิปลงแล้วบอกโปรกูต้าทุกคนหนูว่าเหมือนหนูเอาดราม่ามาขายของให้ลูกค้าโดยขณะที่เธอค่ะพยายามชี้แจงในมุมของตัวเองนะคะท่านผู้ชมนุ่นก็มีท่าทีที่ดูเครียดแล้วก็กังวลอย่างเห็นได้ชัดและในบางทีนะคะก็มีช่วงที่เธอน้ำตาคลอออกมาด้วยให้หนูรอแกล้งร้องเลยเหรอครับพี่เฟิร์นหนูคือเอาจริงๆนะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องร้องไห้คือหนูไม่อยากฟังหนูว่าไม่อยากอัดคลิปอย่างนี้ดีกว่าหนูไม่อยากอัดคลิปหนูไม่อยากอัดคลิปลงแล้วร้องไห้แล้วมาขายโปรกูต้าอีกหนูก็เลย
นูก็เลยว่าคือแล้วคนก็มาด่าหนูว่าดังแล้วยกเลิกสัญญาทั้งที่หนูจะยกเลิกสัญญาเพราะหนูไม่อยากทำคอนเทนต์นี้หนูไม่ร้องหนูไม่รู้ว่าหนูจะร้องทำไมแต่เธอให้หนูไปนั่งร้องไห้อัดคลิปแล้วบอกโปกูต้าหนูต้องทำอย่างนั้นไปทำไมไม่ใช่ทุกคนหนูจะต้องอัดคลิปร้องไห้อีกแล้วเหรอคือในความคิดของหนูที่พี่เขาบอกอะว่าให้หนูอัดคลิปแล้วร้องไห้อีกแล้วเหรอคือในความคิดของหนูคือหนูทำไม่ได้คอนเทนต์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูทำไม่ได้หนูก็เลยแบบว่าพอเงียบคนก็ด่าหนูพอหนูพูดคนก็ด่าหนูหนูก็เลยไม่รู้ว่าคือจะให้หนูไปนั่งร้องไห้แบบไปนั่งร้องไห้แล้วคือมีโปอันนี้นะคะนู่นนี่น่ะอะไรเงี้ยหนูแค่มองว่าหนูทำไม่ได้เห็นปะเพราะหนูอธิบายว่าหยุดเถอะคือหนูแค่อาทุกคนมองง่ายๆว่าคือเขาให้หนูอะร้องไห้แล้วบอกโอชดเชยขอโทษหนูก็เลยรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยหนูจะร้องไห้ถ่ายคลิปลงแล้วบอกโปกูต้าทุกคนหนูว่าหนูเอาดราม่ามาขายของให้ลูกค้าต่อมาทางด้านของคุณเฟิร์นนะคะก็ได้ออกมาโต้กลับแบบทันควันค่ะชนิดที่เรียกว่าเดือดปุดๆกันเลยทีเดียวโดยคุณเฟิร์นนะคะได้กล่าวว่ามึงไม่ต้องแกล้งร้องไห้ด้วยมึงต้องร้องไห้จริงๆมึงฟังกูค่ะมึงฟังนะมึงเปิดเลยเดี๋ยวกูฟ้องทีเดียวกูขึ้นศาลมาพันศาลละเปิดได้เลยแชทไม่กลัวค่ะกูเป็นคนจริงค่ะใช่กูบอกให้มึงทำอะไรทุกคนเวลาทำคอนเทนต์ในการขายของเนี่ยมันต้องมีสคริปต์ถูกต้องไหมทำไมอ่ะจะแรงกับคนที่ไม่ดีทำไมอ่ะไม่พอใจก็ออกไปคนไม่ดีไม่จำเป็นต้องพูดดีด้วยหลายรอบแล้วคนหน้าไหว้หลังหลอกฉันจ่ายเงินน้องเยอะค่ะนุ่นให้ฉันเขียนสคริปต์ให้ฉันก็วางสคริปต์ให้ความจริงกับสคริปต์มันต่างกันนะคะอันนั้นคือสคริปต์แล้วนุ่นจะมาพูดว่าหนูทำไม่ได้ค่ะสคริปต์กับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันเหมือนกับการเล่นลิเกหรือว่าการเล่นละครเรื่องหนึ่งก็เท่ากับว่านั่นไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วถ้าเธอไม่เทงานฉันทุกอย่างมันก็จบถ้าเธอไม่เทงานฉันจะโพสต์ตามหามึงทำไมล่ะมึงไม่ต้องแกล้งร้องด้วยมึงต้องร้องจริงมึงฟังกูค่ะมึงฟังนะมึงฟังเฟิร์นวรรณภาไว้มึงเปิดเลยเดี๋ยวกูฟ้องทีเดียวกูขึ้นศาลมาพันศาลละเปิดได้เลยแชทไม่กลัวค่ะกูเป็นคนจริงค่ะใช่กูบอกให้มึงแบบว่าทำอะไรการถาอาทุกคนขาเวลาการทำคอนเทนต์ในการขายของมันต้องมีสคริปต์ถูกต้องไหมมันต้องมีสคริปต์ในการขายของทำไมอ่ะจะแรงกับคนไม่ดีทำไมอ่ะไม่พอใจฟังออกไปคนไม่ดีไม่จำเป็นต้องพูดดีด้วยค่ะพูดดีแล้วค่ะดีหลายรอบแล้วค่ะคนหน้าไหว้หลังหลอกอ่ะนุ่นให้ฉันเขียนสคริปต์ให้ฉันก็วางสคริปต์ให้ความจริงกับสคริปต์ต่างกันนะคะนุ่นให้ฉันเขียนสคริปต์ให้อันนั้นคือสคริปต์กับความจริงมันต่างกันและนุ่นจะมาพูดว่าหนูทำไม่ได้ค่ะสคริปต์กับความจริงมันต่างกันเหมือนการเล่นลิเกก็คือละครเรื่องนึงเล่นลิเกละครก็เท่ากับไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะละครก็ไม่ใช่ความจริงชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครใช่ไหมคะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะทางด้านคุณเฟิร์นค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยการโพสต์ Facebook ค่ะระบุว่าเฟิร์นกับนุ่นนัดคุยกันแล้วหยุดสาดกันก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้มาสรุปก็เรียกได้ว่าดราม่าเรื่องนี้นะคะเหมือนจะจบสวยอยู่ค่ะท่านผู้ชมยังไงใครที่อยากรู้รายละเอียดนะคะก็ไปติดตามฟังคุณเฟิร์นสรุปให้ฟังในคืนนี้กันได้นะคะ
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ